เรื่องพระอัญญตราเถรีผู้ชี้ผลแห่งการฟังธรรมพระอัญญตราเถรีนี้ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆในพุทธุปบาทกาลนี้ เป็นแม่นมของพระมหาประชาบดีโคตมีในกรุงเทวทหะเจริญวัยแล้วแต่ไม่ปรากฏชื่อและโคดพระเทรีนั้นในเวลาที่พระมหาประชาบดีโคตมีบวชตนเองก็บวชด,ด้วยถูกกามราคะรบกวนอยู่25ปีไม่ได้เอกคัตาจิต ชั่วการแม้เพียงลัดนิ้วมือประคองแขนคร่ำครวนอยู่ได้ฟังธรรมในสำนักของพระธรรมทินนาเถรีมีใจคลายจากกามทั้งหลายเรียนกรรมฐานประกอบภาวนาอยู่เนืองเนืองไม่นานนะักก็เป็นผู้ได้อภินญ,ญาหกพิจารณาการปฏิบัติของตน ได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าอัญญตราเถรีคาถาสุภาษิตชี้ผลการฟังธรรมตั้งแต่เราบวชมาตลอด2 5ปียังไม่ประสบความสงบจิตแม้ช่วงเวลาลัดนิ้วมือหนึ่งเลยเราไม่ได้ความสงบจิตมีจิตชุ่มแล้วด้วยกรรมาราคะ ประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญเดินเข้าไปสู่วิหารเราได้เข้าไปหาพระภิกษุณีผู้ที่เราควรเชื่อถือพระภิกษุณีนั้นได้แสดงธรรมคือขันธ์อายตนะและธาตุแก่เราเราฟังธรรมของภิกษุณีนั้นแล้วเข้าไปนั่งนะที่ควรแห่งหนึ่ง ย่อมรู้และลึกชาต์ก่อนๆได้ทิพยาจักษุเราชำระให้หมดจดแล้วเจโตปริยญาณและโสดธาตเราชำระให้หมดจดแล้วแม่ฤทธเราก็ทำให้แจ้งแล้วเราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะแล้วทำให้แจ้งอภิญญาหกแล้ว ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วจบอัญญตราเถรีคาถาเรื่องพระอัญญตราเถรีจบ